ได้ไหมเอ่ยโอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวสุดๆแบบติดสปีดมากเพราะว่าเราจะเปิดไข่130ฟองกันอุ้ยเดี๋ยวขอปิดโอเคเราจะมาเปิดไข่กระต่าย130ฟองกันเนื่องจากราคาไข่กระต่ายตอนนี้มันลงมาอยู่ที่ประมาณ 100K 105K อะไรแถวนี้แล้วซึ่งถูกเกินฝนก็เลยว่าจะเปิดเองแล้วดูกันว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มแล้วก็ฝนอยากได้ใบการันตีบวก7เกาะมากเพราะว่าฝนจะเอามาตีหมวกแฟนทอมให้น้องแมวเวทที่จะมาถึงในกิจกรรมนี้กันก็เลยเอาน้องแมวเวทเนี่ยแหละมาเปิดซึ่งแต่เดี๋ยวหลังจบไลฟ์นี้จะมีไลฟ์เก็บเลเวลนะคะก็ถ้าใครอยากดูยาวๆรอติดตามได้แต่ไลฟ์นี้จะสั้นจริงๆสั้นมากด้วยเพราะเราจะเปิดแบบไม่รอเลยไม่รีรอเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องจากเราอยากได้ใบการันตีเลยกะว่ารอบนี้จะไปเปิดอยู่ข้างๆ NPC ที่ติเอตีใบการันตีนั่นแหละก็จะอยู่ข้างหลังร้านตีบวกเนาะน้องแมวไปเลยเสียงน้องแมวที่บ้านเข้าไวว่ะน้องแงวด้วยอ่ะเมื่อกี้พอบอกน้องแมวไปเลยน้องแงวนี่ตัวนี้อ่ะเรายืนข้างๆ NPC เลยมา130ฟองนะคะไปอย่างรวดเร็วได้วิ่งวัน10กล่องก็โอเคแล้วใช่ๆกะว่าแบบวิ่งวัน10กล่องก็ไม่อะไรมากละแต่อยากได้ใบการันตีบวก7ใส่เกราะนะคะขอหน่อยนะ1 2 3ลุยทีละ10ฟอง7 8 9 10ได้หินตีบวกมา1อันเฮ้ยได้อยู่นะอันนี้ก็ปกติซื้อ NPC เอ้ยซื้อคาฟ่าก็20บาทนะเนี่ยอ่ะต่ออีก10ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เกินเรียบเฮ้ยขาดไปอีก1ฟองโอเคต่อเลยโอ้โหกิบนี่เขาขอของหน่อยครับก้มแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยววิงวันยังไม่มาใช่ไหมเรายังไม่ได้วิงวันเลยเขาปรับหรือว่าเนี่ยใส่ทูน่าก่อน1 2รัวเลยเฮ้ยวิงวันกล่องเดียวเองอ่ะเฮ้ยแปลกๆแล้วนะใบการันตีผมจัดไป700ไม่ออกได้กระต่ายแท้ตัวเดียวเฮ้ยแต่ได้กระต่ายแท้เธอก็คุ้มแล้วขอเลยแค่90เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเปิดไปทั้งหมด30บวกเกือบ40ฟองแล้วอะเรายังวิงวันอยู่3อันนึงเอ้ยอยู่อันเดียวเองเหรอคือคนอื่นเขาได้วิงวันกันเยอะมากเลยนะนี่เราเตรียมกระเป๋าใบเอกเลยนะเนี่ยกะมาแบกวิงวันเต็มที่เลยนะพี่ให้หนูกล่องเดียวจริงอ่ะอ้าวของเต็มอีกเออฮัลโหลขอวิงวันหน่อยนี่รู้สึกว่าไม่ได้ขออะไรมากนะเนี่ยเราอยากได้แค่วิงวันเองอ่ะหรือว่าแบบทำเลมันไม่ดีวะกระต่ายก็ไม่ได้เฮ้ยเหลือ56กล่องแล้วอ่ะเห็นเขาเปิดได้วิ่งวันกันแบบเยอะแยะเลยอ่ะเราทำไมเราแบบไม่ได้มาสักอันเลยอ่ะไม่เข้าใจเราเก็บอะไรได้อีกบ้างเราโยนอะไรทิ้งได้บ้างแง่เราโยนแฮนด์คัพทิ้งแล้วเราเอาอะไรเก็บดีอ่ะอันนี้เก็บได้ไหมบูเก็บได้เราโยนอันนี้ทิ้งเราเก็บยาเขียวเข้าไปต้องปิดอันนี้ก่อนรู้สึกในพรมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วอะเราออกไปข้างขวาเดียวเฮ้ยวิ่งมันไม่ออกใช่ไม่ออกออกมากล่องเดียวเองคือมันปรับเลทหรือว่าดวงซวยอะไรนี่ไม่ได้เล่นกิจกรรมเก็บเวลหรอไม่เล่นค่ะเล่นไม่ไหวค่ะแต่เดี๋ยวว่าจะลองเก็บ A ตัวใหม่ SC ด้วยวิธีที่เขาเล่นกันดูก็คือใช้วิธีแต่งงานแล้วก็พาดูดอยากรู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กไหมเหลือ56กล่องแล้วนะลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการันตีมากการันตีอาวุธเขาอยากได้คือชุดก่ออ่ะโอเคอย่างน้อยการันตีมาแล้ว1เขามาทดแทนการที่
น้องวิ่งวันออกมากล่องเดียวเหรอคะอะได้อาวุธหนึ่งละเปิดเลยนะปุ๊บ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 โอเควิ่งวันมาอีกกล่องหนึ่งได้วิ่งวันกล่องที่สองแล้วน้ำหนักเกินอีกแล้วเหรอโอ้ย80ชิ้นอีกแล้วอ่ะผมจริงๆก็เคลียร์ของไปเยอะแล้วนะแต่ของมันเยอะกว่าขออภัยที่ต้องจริงๆตอนแรกเคลียร์ไว้แบบ70ช่องคิดว่า30ช่องยังไงก็ไม่น่าเกินนะแต่ว่ามันเกินอ่ะขออภัยทุกคนที่ต้องมานั่งเคลียร์ในไลฟ์นะคะเรากะจะมาไวไปไวสุดๆมากเลยนะเนี่ยอ่ะโยน2อันนี้ได้ขอเก็บ2อันนี้เข้าไปก่อนนะคะโยนอะไรได้อีกมาโยนทิ้งอีลูไม่เอาคืออยากพุดดิ้งโอเคโยนทิ้ง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 โอเคมาอีก41กล่องผมเปิดคาวไว้เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้หินตีบวกค่ะได้ใหม่อีกก้อนนึงแล้วแล้วก็ที่เหลือนะจะนับว่าเกลือเอ้ย2ก้อนเฮ้ยขอไว้บวก7เลยได้ไหมอ่ะบวก7การันตีอ่ะโอเคมีได้อลิมิตไฟวิงมาอีกหนึ่งนะอย่าไปเปิดในพรนะทุกคนมันไม่ให้อลิมิตไฟวิงเราเลยเมื่อกี้แบบเกลือมากเว้ยแต่ตรงด้านขวาพรนี้แบบว่าหินตีบวกเยอะอยู่นะหมดแล้วได้กันสรุปนะคะเราได้หินตีบวกอย่างละเอลิชแบบอีลูแล้วก็เอลิชโอลีอย่างละ2ก้อนแล้วก็ไฟวิงวันได้มารวมทั้งหมด4กล่องแล้วก็ใบการันตีบวกเศษอาวุธอีก1ชิ้นนะคะเกลือไหมคำนวณราคาสิแต่แบบวิ่งวันน้อยมากปกติทำไมคนอื่นเขาวิ่งวันแบบเห็นเพื่อนเปิดอ่ะ130ฟองเขาได้วิ่งวันแบบกี่อันน่ะ10กว่าอันน่ะคือฝนได้วิ่งวัน4อันตีราคาวิ่งวันแบบว่าจบกิจกรรมไปเลยนะ 4M ใบการันตีอีกเท่าไหร่นะใบการันตีอาวุธรู้สึกจะได้ 2M ปะได้ 2M แล้วก็หินตีบวก20บาทตีว่า 1M ต่อ1ก้อนนะคะบวกอีก 4M นะคะถ้าถามว่าอันนี้แบบคิดราคาแถมๆสุดๆเลยนะฝนจะได้ทั้งหมด 10M ซึ่งถ้าขายไข่130ฟองเนี่ยตีว่าขายไข่ฟองละ 150,000 เนาะคูณ30ฝนจะได้ทั้งหมด 3.1 เอ้ยไม่ใช่30 4คูณ130 4 10500คูณ130จะได้ทั้งหมด 13M นะคะดังนั้นขายไข่ยังคุ้มกว่าถ้าดวงเกลือแบบนี้นะจริงๆเราควรจะได้วิ่งวันเยอะกว่านี้สิแต่เราไม่ได้วิ่งวันเลยไปจบแล้วไลฟ์นี้สั้นมากเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะจะเป็นไลฟ์ลองจับตัวใหม่จับแต่งงานกับไอแลนเซอร์ตัวเก่าที่ฝนปั้น185ไปแล้วแล้วก็ลองพามันไปเวลดูคู่กับใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เป็นแบบแชร์ปาร์ตี้กับคนเลเวลห่างได้ถ้าเกิดมีลูกอยู่ในปาร์ตี้นะคะก็จะมาลองดูกันว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็เราติดตามได้แต่เดี๋ยวขอเซตอัพไลฟ์นิดนึงเพราะว่ามันต้องไลฟ์3จอเนาะโอเคเจอกันค่ะ